ริสฮอวังอวดลุคใหม่เรียกได้ว่าแจ่มจดมากๆเลยล่ะค่ะเมื่อล่าสุดดาราสาวอย่างคริสฮอวังหรือซิรินฮอวังเจ้าแม่สายแฟชั่นระดับแถวหน้าแห่งวงการออกมาจัดลุคใหม่ตัดผมสั้นเสมอติ่งหูซึ่งมาพร้อมกับสไตล์การแต่งหน้าแบบสายฟอตุดสุดตาชงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตฮือฮากันลั่น IG บอกปังไม่ไหวแล้วพร้อมแสดงความคิดเห็นชื่นชมให้แม่จัดทรงนี้กันแบบจริงๆเป็นงานที่ทำให้คริสฮอวังได้แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการก็คือภาพยนตร์เรื่องรถไฟฟ้ามาหานะเธอคือภาพลักษณ์ของอ้ามวยที่ดูโก๊ะและมีความซุ่มซ้ำสุดน่ารักเมื่อรวมเข้ากับบทภาพยนตร์และคาแรคเตอร์ของพระเอกคู่ขวัญก็เลยทำให้เรื่องนี้กลายเป็น Talk of the Town กินระยะเวลาค่อนข้างนานหลังจากนั้นผู้คนทั่วประเทศก็เริ่มรู้จักเธอที่มีชื่อว่าคริสฮอวังและทำให้เธอมีผลงานต่อยอดตามมาด้วยคริสฮอวังเกิดวันที่5กรกฎาคมปี2523อยู่ในตระกูลฮอวังที่มีน้องสาวอีก1คนชื่อว่าพลอยฮอวังเป็นพี่น้องมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันมากแต่ก็ยังคงเข้ากันได้เป็นอย่างดีทั้งคู่นั้นทำงานอยู่ในวงการบันเทิงร่วมกันแต่ก็แยกกันไปคนละสายงานส่วนตัวของคริสจะมาทางสาวมันที่มีความเผ็ดและแซ่บเฉพาะตัวเราจะได้เห็นเธอแสดงในหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทุกชิ้นงานเองก็ได้พัฒนาแบบก้าวกระโดดเสมอปัจจุบันคริสฮอวังมีโรงเรียนสอนเต้นเป็นของตัวเองแล้วก็ลงมือสอนด้วยตัวเธอเองด้วยแหละค่ะเนื่องจากว่าเธอนั้นมีใจรักในการเต้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็อยากจะส่งต่อองค์กรความรู้ให้น้องๆได้กฎเกณฑ์ของโรงเรียนนี้ก็คือให้ทุกคนได้เต้นอย่างมีความสุขไม่มีการวัดผลใดๆทั้งสิ้นซึ่งเป็นแนวคิดของโรงเรียนที่ดีมากๆเลยแหละค่ะเธอบอกว่าไม่อยากให้การเต้นที่มันสนุกต้องกลายเป็นเรื่องเครียดและกดดันสำหรับคนที่มาเรียนตรงนี้ก็ต้องมีการทำความเข้าใจกันก่อนกับพ่อแม่ของนักเรียนเสมอด้วยผู้หญิงมากความสามารถคนนี้เป็นคนที่ไม่เคยทิ้งโอกาสที่ตัวเองได้รับเลยสักครั้งเดียวเธอรับมาและทำอย่างเต็มที่จนกลายเป็นผลงานชิ้นโบแดงเกือบทั้งหมดและเราก็จะได้เห็นการพลิกบทบาทของเธออยู่เสมอว่าเธอนั้นสามารถทำได้ทุกอย่างและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่มีเสียงตอบรับดีมากๆจากคนทั่วประเทศล่ะค่ะ